ผยภาพล่าสุดคุณยายบรรเจิดศรีนักแสดงอาวุโสในวัย98ปีเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยนักแสดงอาวุโสเจ้าบทบาทที่อยู่คู่วงการบันเทิงไทยมาหลาย10ปีณตอนนี้อายุย่างเข้าสู่98ปีแล้วโดยคุณยายบรรเจิดศรีได้เกษียณอายุจากอาชีพนักแสดงเนื่องจากมีอายุที่มากขึ้นล่าสุดผู้ใช้ TikTokซึ่งเป็นหลานสาวคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยได้เผยคลิปล่าสุดของคุณย่าซึ่งในคลิปจะเห็นว่าคุณยายบรรเจิดศรียังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ้มสวยเหมือนเดิมงานนี้ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันต่อเนื่องอาทิโตมากับละครของคุณยายจำทุกบทบาทของคุณยายได้คิดถึงมากๆขอให้อายุมั่นขวัญยืนประวัติคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2468เป็นนักแสดงชาวไทยเป็นญาติกับมฤดียมาภัยนักแสดงและเป็นมารดาของอาจารย์ศรยาสุขนิวัฒน์นักเขียนบทละครชื่อดังโดยคุณยายบรรเจิดศรีเข้าสู่วงการแสดงเมื่ออายุราว50ปีมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกๆอย่างปู่โสมเฝ้าทรัพย์เคหะสีแดงคู่กรรมหลงเงาจันทร์และดาวพระศุกร์และยังแสดงภาพยนตร์เรื่องอําแดงเหมือนกับนายฤทธิ์และทำให้ได้รับรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่5ในสาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ